คุณสุนิดาและคุณสุหัชชาในช่วงของจินเดนเอิร์ธนะครับทีนี้พอพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะครับทางด้านสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือว่า GCNT นะครับได้ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทยจัดประชุมผู้นำเพื่อความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2022ภายใต้หัวข้อนะครับการเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพครับก็มีทั้งเครือ CP CPF และองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า100บริษัทนะคะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายของประเทศค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประชุมผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2022จัดโดยสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือ GCNT โดยมีนายสุภชัยเจรวนนท์นายกสมาคม GCNT และประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพันธ์พร้อมด้วยนายสิริพงษ์อรุณรัตนาประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บกนายพีรพงษ์กรินชัยรองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านวิศวกรรมกลางและนายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า100บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องธรรมชาติภายใต้แผนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมวัดผลและขยายผลได้ภายใต้แนวคิด Accelerating Business Solution to Tackle Climate and Biodiversity Challenge เร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพณศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินกรุงเทพงานประชุมผู้นำความยั่งยืนจัดขึ้นทุกปีโดย GCNT ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหนังกีต้าซับประวานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยพร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐอาทิสำนักงานคณะกรรมการจำกัดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมด้วยนายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันท์กล่าวว่า CPF เป็นหนึ่งในสมาชิก GCNT ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและมีส่วนร่วมปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฟื้นฟูบรรเทาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในวันนี้เองเนี่ยทาง CPF เองก็มีการดำเนินการในหลายด้านนะครับที่สนับสนุนเป้าหมายของความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติรวมถึงการเป็นสมาชิกของ GCNT นะครับในข้อตกลงทั้ง10ข้อโดยเราได้ดำเนินการทั้งในภาคของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของแรงงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของการ anti corruption นะครับวันนี้เองก็มีความสำคัญในประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเรื่องของการปกป้องคุ้มครองโรคจากการกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้เป็น net zero ร่วมกันนะครับซึ่งทุกบริษัทก็ได้ดำเนินการและก็มีการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้นะครับให้บรรลุผลตามเป้าหมายทั้งของภาครัฐบาลเองทั้งของภาคเอกชนเองต่อไปครับCPF กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในปี2050ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและประกาศแนวปฏิบัติการก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์รวมทั้งแนวทางการกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังประกาศเป้าหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าให้เป็นศูนย์ภายในปี2030ครอบคลุมกิจการของ CPF รวมถึงคู่ค้าซึ่งจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรให้แก่บริษัทได้แก่ข้าวโพดปลาป่นน้ำมันปาล์มถั่วเหลืองมันสำปะหลังตลอดจนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามชมข่าวกีฬากันค่ะ